นี่ครับนี่ก็คือสระแหน่ที่เราชำน้ำไว้ครับได้สามอาทิตย์ครับดูรากที่ครับโอ้รากเขาก็โอเคครับใช้ได้วันนี้ได้โอกาสเหมาะครับก็จะเอาลงปลูกครับเราเตรียมกระถางที่จะปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดินหมักครับเป็นดินใบไม้ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ดินเก่าหมักไว้นานแล้วแล้วก็เอาใส่กระบะนี้ไว้หลายวันแล้วเดี๋ยวเราเอาลงทีละชิ้นเลยนะครับต้องค่อยๆดึงหน่อยเพราะรากเขาจะพังเขาก็ยาวเขาไปเรื่อยนะครับโอเคนี่ครับใส่รากลงไปเลยเป็นหนึ่งต้นแล้วโอ้ยหักเลยก็น่าจะรอดนะครับเพราะเขามีรากแล้วฝังลงไปเท่าไหร่เขาจะเกิดรากตรงนั้นนะครับนอนของกวางไปเลยก็เรียบร้อยครับลงกระถางดินปลูกเรียบร้อยแล้วช่วงแรกๆเอาไว้ในร่มก่อนให้ดูเขาโอเคแล้วเราค่อยเอาออกแดดเรียบร้อยครับสระแหน่ชำน้ำแล้วก็ปลูกลงดินครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ